ุ่มคนนี้เขาตั้งใจมาที่นี่เพื่อมาพบกับคณะกรรมการจะร้องได้ดีขนาดไหนไปชมกันครับสวัสดีครับผมชื่อนายฉลองรัตน์อิ่มประไพชื่อเล่นชื่อศีลอายุ25ปีอาศัยอยู่กรุงเทพครับฉลองรัตน์เหรออิ่มประไพชื่อเล่นอะไรล่ะศีลครับผมน้องศีลครับผมตอนนี้ทำมาหากินอะไรครับร้องเพลงตามร้านอาหารนะครับแล้วก็รับงานนอกทั่วไปแล้วก็งานช่วยครับงานช่วยด้วยคือทุกงานทุกงานครับงานสะดวกไม่สะดวกก็ไปได้ตังค์ไม่ได้ตังค์แสดงว่าเป็นคนที่มีจิตอาสาดิงานช่วยเราก็ไปใช่ครับและอย่างว่าถ้าเราไปช่วยเขาก็เห็นน้ำใจเขาวันหลังเขาอาจจะจ้างก็ได้ครับอย่างเงี้ยไปช่วยเขาอะไรเขาแล้ววันหลังเขาจ้างไหมให้ช่วยคือเก่าได้ยินตาลมแล้วอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวห้องเช่ารายเดือนครับอ้าวแล้วครอบครัวอยู่ที่ไหนอ๋อแม่ผมอยู่ที่พัทยาครับแล้วก็แม่ผมร้องเพลงที่ต่างประเทศครับคือร้องเพลงแล้วก็กลับมาบ้านทีก็จะไปหาน้องสาวที่อยู่บนครับเพราะว่าน้องสาวอยู่บนเรียนหนังสืออยู่ครับก็ผมเริ่มร้องเพลงจากตอนเด็กๆนะก็คือฟังเอาทีนี้ฟังข้างบ้านเปิดเพลงบ้างอะไรบ้างก็เลยชอบร้องก็ร้องเล่นงูปลาไปตอนผมอายุ11นะตอนนั้นผมเรียนวงโยธวาทิตทีนี้ข้างๆห้องกันจะเป็นห้องซ้อมร้องเพลงของเพลงลูกทุ่งกันนะครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสมัครยังไงก็แอบพิงข้างฝาดูว่าเขาซ้อมเป็นยังไงอะไรยังไงก็เลยลองออดิชั่นดูเขาก็บอกว่าตอนนี้ผมเป็นวงโยอยู่ทีนี้ถ้าเรามาซ้อมด้วยมันจะไม่มีเวลาครับก็เลยออกจากวงโยเลยครับก็เลยมาสมัครร้องเพลงมารอบสองก็ยังไม่ได้ร้องคุณครูก็เห็นเหมือนเห็นใจก็เลยยื่นเนื้อเพลงมาให้แกะครับก็เลยเริ่มแกะเริ่มร้องแล้วก็เลยพาประกวดที่จริงแล้วความฝันถ้าฝันเป็นศิลปินผมว่ามันความคิดผมว่ามันไกลเกินฝันไม่กล้าฝันไปไกลฮะที่ฝันที่ตั้งใจคืออยากแค่ออดิชั่นให้กุศลาคุณว่าคุณสุนารีให้ได้คอมเมนต์ว่าเราควรแก้ตรงไหนและอะไรยังไงนะครับมันถึงได้สมบูรณ์แบบแล้วเคยมาในการไมค์ทองคำไหมคะเคยมาครั้งที่6ก็แต่ไม่ทราบว่าผ่านหรือเปล่าทำมาอ๋อหมายถึงมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมไม่ถึงครับเพราะว่าผมทำโทรศัพท์หายครับอ๋อเลยไม่รู้ว่าเขาแจ้งไปหายครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาติดต่อไปหรือไม่ติดต่อไปครับผมโอ้ถ้าเบอร์ไม่หายไปนี่อาจจะเป็น1ใน4คนไปแล้วก็ได้นะไม่เป็นไรมาครั้งนี้ก็ยังไม่สายนะครับอ่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับพอหรือยังครับเพลงพอหรือยังนะครับผมครับเชิญครับพอที่นะคุณการุณผู้ชายเถิดนะอย่าคิดเอาความโสภาล่าหัวใจผู้ชายเขาร้องทางเสรีจะดีมากเลยนะให้คุณเด่นใครเห็นเป็นต้องงมงายอดรักคุณนั้นไม่ได้ยอมตายแทบเบื้องบาทคุณฆ่าผู้ชายให้ตายมาแล้วมากล้นไม่พ้นไปได้สักคนหน้ามนช่างไม่การุณอีกสักเท่าไรถึงจะพอใจของคุณผู้ชายทั้งโลกคงวุ่นเสน่ห์ของคุณนั้นแรงเหลือเกินหรือถือว่าสวยหรือถือว่ารวยสูงด้วยยศศักดิ์วันหนึ่งถ้าปีคงหักแล้วคุณจะสิ้นคนสรรเสริญสิ้นสาวคราวใดใครใครเขาก็คงเมินแล้วคุณจะร้ายดินเดินมัวลงเพลินแต่คำป้อยอ
หนื่อยไหมเหนื่อยสิ้นเสียงเพราะมากนะแล้วก็ร้องเพลงเก่งลูกคอลูกเอื้อนลูกไหลอะไรทำได้ดีนะครับแต่ทรงคนไม่ค่อยมีเสน่ห์ตั้งแต่ออกมายืนพูดแล้วเป็นคนยิ้มแย้มนะแต่ว่าในขณะที่พูดคุยหนูอาจจะเตรียมคำพูดมานิดนึงอะหรอกอยากให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องเตรียมอะไรมาบ้าสบายๆมาอาจเจอกันหน้างานดีกว่ากรรมการถามอะไรก็พูดไปอย่างนั้นแล้วทรงก็ยืนแอนๆเอียงๆซึ่งลองไปปรับยืนยังไงให้ดูดีนะครับอย่างอื่นก็พัฒนาได้สบายๆเพราะว่าต้นทุนดีมากครับโชคดีครับครับชอบเสียงมากซีนมันมีอะไรพิเศษเยอะมากในเรื่องของเสียงนะครับคือเทคนิคลูกเล่นเนี่ยคล้ายๆอาจารย์เสรีรุ่งสว่างผสมสันติดวงสว่างด้วยสองสว่างเลยนะแล้วก็แก้วเสียงก็เป็นธรรมชาติชอบมากเลยแต่ก็เห็นตรงกับพี่สุตรงที่ว่าเอ๊ะทำยังไงซีนจะมีเสน่ห์ซึ่งตรงนี้อยู่ที่หัวใจกับวิธีคิดมันมีหลายคนทีเดียวที่มีทุกอย่างครบแต่ว่าเวลาไปยืนบนเวทีแล้วไม่สามารถดึงสายตาคนได้อยากเห็นซีนลงตัวครับเพราะว่าเสียงแบบนี้หายากมากครูชอบเสียงซีนนะครับลองปรับดูครับต้นทุนเสียงดีมากเลยซีนเสียงแบบเนี้ยผมชอบแต่ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสเดินเข้าไปในรอบลึกๆเดี๋ยวไปเอาไปปรุงแต่งเหลาเกลากลึงเจรนายอีกสักนิดสู้คนอื่นก็ได้แน่ผ่านครับผ่านครับผ่านครับก็ถือว่าได้รับคำติชมจากคณะกรรมการไปตามที่คุณซีนตั้งใจแล้วนะครับเสียงเพราะเป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้ความฝันก็อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะครับแล้วเคยมาไมค์ทองคำไหมไม่เคยค่ะครั้งแรกเลยค่ะแล้วเพราะอะไรอ่ะที่มาเพราะอะไรลูกหนูอยากใช้นามสกุลไมค์ทองคำค่ะนี่ขอบคุณหลายๆที่อายตาถึงเห็นเด็กกะโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าฮักฟังเสียงแล้วไข่หวานสามารถเป็นไข่หวานไมค์ทองคำได้